สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมนี้นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะพาไปเที่ยวบริเวณวัดอาซากุสะนะครับซึ่งเป็นที่ที่นิยมกันมากนะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต่างก็มาไหว้พระขอพรแล้วก็เซียมซีกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในวัดอาซากุสะแล้วนะครับก็ผมก็จะพาไปกินร้านที่คนนิยมกันนะครับประมาณ 3-4 ที่นะครับ 3-4 อย่างนะครับก็ขออนุญาตพาไปชมบรรยากาศของวัดอาซากุสะนะครับเสร็จแล้วก็มาเซียมซีนะครับก็บริจาค100เยนหย่อนใส่กล่องนะครับแล้วก็เขย่าไม้ออกมานะครับได้เบอร์ไหนก็หยิบเบอร์นั้นตามช่องนะครับผมสำหรับของกินที่ผมไปลองชิมมานะครับก็มีนี่นะครับเป็นซาลาเปาทอดนะครับอาเกมังจูนะครับร้านเขาก็จะอยู่ติดตรงประตูทางเข้าวัดด้านในนะครับไม่ใช่ประตูด้านนอกที่ติดถนนข้างนอกนะครับประตูอยู่ด้านในนะครับก็ร้านอยู่ตรงถนนที่เดินตรงมายาวๆเลยนะครับผมก็ซื้อเป็นนี่นะครับชาเขียวนะครับซาลาเปาชาเขียวซาลาเปาทอดชาเขียวนะครับแล้วก็ของท่านผบ.ก็เป็นร้านอาเกมังจูนะครับก็ซาลาเปาทอดนะครับชุบแป้งทอดนะครับนี่เป็นรสชาเขียวร้านที่คนนิยมนะครับผมก็พอซื้อกันเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาเริ่มกินตรงนี้นะครับเริ่มกินแล้วดูซุ่มกินนะครับซุ่มกินเดี๋ยวลองชิมดูก็หวานดีนะครับแล้วก็กินชาเขียวนะครับก็มันรสชาเขียวนะครับมันๆเยิ้มๆของตอนที่เอาไปทอดนะครับทานเล่นก็โอเคนะครับผมลองซื้อชิมดูนะレッツ長いの代表1名でお願いください。代表1名でお願いします。Thank you.ท่านผบ.กำลังซื้ออีกอันนึงนะครับอีกร้านนึงก็จัดมาแล้วนะผมตรงนี้ไก่ไต้หวันนะครับกำลังซื้อมานะครับไอ้อาซากุสะเมนจินะครับ他のお店の前でしてでここにですね飲食のスペースございますあジャパニーズ大丈夫ですかบายให้กินที่อื่นนะครับอาซากุสะเมนจินะก็บอกตรงนะครับรสชาติธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะครับแต่บอกเลยว่ารสชาติธรรมดามากทั่วไปนะครับก็โดนไล่ที่มาครับยืนตรงนู้นยืนกินตรงนู้นครับก็โดนไล่มาตรงนี้นะครับเหมือนกินเวลากินแถวนี้มันต้องแบบซุกซ่อนหน่อยเหมือนทำอะไรผิดนะครับไก่นี่นะไก่ไต้หวันบอกเลยว่ารสชาติธรรมดามากธรรมดาจริงจริงเขากันที่ไม่ให้กินนะครับเพราะว่านกมันจะมากินเศษอาหารนะครับมันรบกวนชาวบ้านเขาต้องเข้าใจคนที่อยู่แถวนี้ด้วยนะครับก็มากินกันร้านชาไต้หวันนะผมอยู่อีกฝั่งถนนนึงนะครับใครไม่แน่ใจนะครับตำแหน่งร้านชาไต้หวันแห่งนี้นะครับนี่ Orangeโดดีนะครับถนนสีส้มนะครับนี่พื้นก็เป็นสีส้มนะครับนี่คนต่อแถวยาวมานี่นะครับแล้วก็มาชาไต้หวันแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีนี่แปะมือได้นะครับนั่งรถเล่นนะครับนั่งรถเล่น
ก็ต่อแถวรอหน้าร้านนะผมนี่ร้านนี้เลยดำๆนะครับお待たせしました。จัดเรียบร้อยแล้วนะผมก็จัดนะครับไอ้ชาไต้หวันนะอีฟั่งไต้หวันนะก็ลองชิมแล้วนะก็อันนี้ชาก็หอมมันอ่อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างกับบ้านเราส่วนอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวลองชิมอันนี้เป็นชาผลไม้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นสินค้าหลักของร้านนะครับก็หอมแล้วก็ผลไม้มันมีอะไรพวกสับปะรดพวกแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้นะก็กลิ่นหอมดีนะแล้วก็หวานอ่อนๆนะเพราะว่าสั่งแสมตาลน้อยไปนะครับก็ลองซื้อกินดูนะครับไอเนี่ยอีฟั่งไต้หวันฟรุตทีนะผมลองซื้อกินดูนะส่วนภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าไงผมก็ไม่รู้นะครับโอเคนะผมก็จากวัดอาซากุสะนะครับมาทางทิศตะวันออกนะครับสามารถเดินมาริมแม่น้ำสุมิดะได้นะครับแล้วก็นี่นะครับจากตรงนี้สามารถเห็นวิวของสกายทรีโตเกียวสกายทรีได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิวจากโตเกียวสกายทรีนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมว่าแถวนี้นะก็มาเดินผ่านเฉยๆก็พอนะครับเพราะว่ามันจะมีคนจรจัดอะไรพวกนี้นะครับคนไร้บ้านนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะครับก็เดินผ่านชมริมบรรยากาศริมแม่น้ำนะครับแล้วก็สำหรับคลิปการเที่ยววัดอาซากุสะในวันนี้นะครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มากันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม